เพนกวินโพสทางน้ำตาสั่งลา3นิ้วยังไงก็คงไปไม่ถึงม็อบวันนี้นะคะวันที่7สิงหาคมค่ะได้มีการรวมตัวกันของประชาชนอีกครั้งนะคะกับม็อบ7สิงหาค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะเมื่อวานนี้ทางเพนกวินพฤชิวารักษ์ได้ออกมาโพสต์ผ่านหน้า Facebook ของตนเองนะคะระบุว่ายอมรับว่าคงไปไม่ถึงม็อบแล้วค่ะโดยเพนกวินนะคะหรือว่านายพฤชิวารักษ์ได้โพสต์ข้อความลง Facebook ส่วนตัวเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะว่าในฐานะที่ตำรวจได้มาดักถึงหน้าบ้านผมแล้วและไม่มีทีท่าว่าจะกลับสักทีเห็นที่ว่าไปยังไงก็คงไปไม่ถึงม็อบจึงขอสื่อสารกับพี่น้องทุกท่านก่อนจะถึงวันพรุ่งนี้ครับวันพรุ่งนี้เป็นวันที่ประชาชนทั้งประเทศต้องจับตาสถานการณ์ยอมรับว่าน่าเป็นห่วงซึ่งคิดว่าทางเยาวชนปลดแอกและเครือข่ายซึ่งเป็นผู้จัดคงได้เตรียมการรับรองอย่างสุดความสามารถผมก็เคารพนับถือในการต่อสู้ของทุกคนขอให้พี่น้องประชาชนที่จะร่วมการชุมนุมวันพรุ่งนี้ยึดมั่นในอุดมการณ์และใช้ความระมัดระวังอย่างถึงที่สุดไม่มีใครทราบได้ว่าผลลัพธ์จะเป็นเช่นใดประยุทธ์จะออกไปหรือไม่แต่ถ้ายังไม่ออกในวันพรุ่งนี้ก็ขอให้พี่น้องออกมาสู้ในวันถัดไปสู้จนกว่าประยุทธ์จะออกไม่ออกก็ไม่หยุดสู้ถ้าประชาชนแน่วแน่มั่นคงและยืนหยัดในการต่อสู้จะกี่สิบประยุทธ์หรือจะเหนือกว่าประยุทธ์ก็ไม่อาจต้านทานประชาชนได้เราเป็นประชาชนมีอำนาจและกำลังน้อยแต่ต้องสู้กับเผด็จการที่มีทั้งปืนและอำนาจจะหาหมัดเด็ดหมัดเดียวชนะทันทีย่อมเป็นเรื่องยากแต่ถ้าออกหมัดน่วมตีประยุทธ์จากทุกทิศทุกทางให้การต่อต้านขยายไปถึงทั่วทุกจังหวัดให้ทุกที่ทุกเวลาเป็นสนามต่อต้านประยุทธ์แรงกดดันของประชาชนจะสูงพอส่งผลให้รัฐบาลประยุทธ์ล่ำส่ำจนถึงแก่การล่มสลายได้ซึ่งประเมินจากความอ่อนแอของรัฐบาลชุดนี้อ่อนแอชนิดที่ว่าพวกเดียวกันยังเริ่มใส่หน้าด้วยความระอาใจประยุทธ์อยู่ต่อได้อีกสัปดาห์ก็ถือว่าสุดๆแล้วไม่ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรประเทศไทยไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปการล้มทรราชไม่มีสูตรสำเร็จแต่ถ้าประชาชนพร้อมสู้สุดตัวไม่ท้อถอยไม่ยอมแพ้ก็มีแต่ชัยชนะที่อยู่ตรงหน้าการต่อสู้เพื่อโค่นล้มระบอบทรราชอันมีประยุทธ์เป็นนายกและมีกษัตริย์เป็นประมุขนั้นวัดกันที่ว่าระหว่างความหน้าด้านของประยุทธ์กับความเด็ดเดี่ยวของประชาชนจะมีอะไรที่มากกว่ากันผมเชื่อมั่นในพลังประชาชนครับด้วยรักและศรัทธาต่อประชาชนจะกี่ชาติก็ขอพลีกายเพื่อประชาชนติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ